ไม้ณภัสสิเผยเรื่องชุดเหตุเหมือนแอปทักษะออนจนเกิดดราม่าฟังชัดชัดไม้ณภัสสิอัดคลิปเผยถึงเหตุที่ต้องเป็นชุดกะทันหันบังเอิญเหมือนแอปทักษะออนจนชาวเน็ตถกเถียงกันกลายเป็นดราม่าขนาดย่องหลังชาวเน็ตถกสนั่นเมื่อไม้ณภัสสิออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวแต่งชุดเหมือนแอปทักษะออนโดยบังเอิญซึ่งดราม่าเกิดจากมีชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เปรียบเทียบว่าแอปสวยกว่าและฝ่ายที่ซัดกลับว่าทำไมต้องมาแซะแต่ในส่วนที่ว่าทำไมสาวไม้ใส่ชุดนี้เธอได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในช่อง TikTok ส่วนตัวเป็นคอนเทนต์วล็อกที่เจ้าตัวได้ไปออกงานอีเวนต์ชมคอนเสิร์ตซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ไม้ได้สวมชุดดังกล่าวจนกลายเป็นดราม่าภายในคลิปนี้จะเห็นว่าตอนแรกไม้ได้สวมชุดสีน้ำเงินยาวแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาสวมอีกชุดเพราะมีปัญหาในเรื่องของการเดินโดยเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ในต้นคลิปว่าวันนี้จะพาอีเวนต์ด้วยกันแต่มีเรื่องพีคก่อนไปงานคือเรื่องมีอยู่ว่ากางเกงของชุดเรามันยาวมากๆเกินไปไม่สามารถใส่เดินได้เราก็เลยต้องวิ่งมาที่เอ็มโพเรียมเพื่อมาเปลี่ยนชุดกะทันหันด้านชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิมายเธอสวยมากส่งประกวดมิสแกรนด์สวยสง่ามากสวยที่สุดเน็ตไอดอลในตำนานชอบมากสวยมากเลยค่ะสองสาวชุดสวยคนใส่ทุกคนต้องสวยสุดๆค่ะเป็นต้นแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาทักเรื่องชุดว่าเหมือนแอปโดยสาวไมค์ก็ได้แต่คอมเมนต์กลับเป็นรูปหัวใจคุณแม่ลูกสามสวยปังไฮโซน้ำหวานให้นมลูกคนแห่ดูหลายล้านงงดราม่าเอาผ้าคลุมคุณแม่ลูกสามหุ่นแซ่บสวยปังไฮโซน้ำหวานให้นมลูกคนแห่ดูหลายล้านงงดราม่าทำไมเอาผ้าคลุมลูกกินนมจะต้องเห็นหน้าแม่เป็นสุดยอดคุณแม่ลูกสามไฮโซน้ำหวานพัชวีพยัคฆบุตรภรรยานักร้องหนุ่มด็อกเตอร์นาวินเยาวพลกูลหรือนาวินต้าโพสต์คลิปลงโซเชียลทั้งไอจีและติ๊กต็อกขณะน้องไมกี้ลูกชายร้องหิวนมเจ้าตัวเอาลูกชายเข้าเต้าเพื่อให้นมพร้อมแคปชั่นในความเป็นจริงชีวิตมันก็จะยุ่งแบบนี้นะคะทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตแห่เข้ามาดูหลายล้านวิวพร้อมคอมเมนต์นอกจากแห่ชื่นชมความสวยคุณแม่สอบถามความสวยปังหุ่นดีไม่เปลี่ยนแม้เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วรวมทั้งวิธีดูแลลูกแต่เกิดดราม่าแบบงงๆเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าทำไมเอาผ้าคลุมลูกกินนมจะต้องเห็นใบหน้าของแม่ซิเวล่าลูกกินนมจะได้กินอย่างมีความสุขงานนี้มีแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้แบบแซบๆอาทิไม่คลุมก็โปสิค่ะเห็นไหมว่าเขาอยู่นอกบ้านอะค่ะคลุมก็มองเห็นได้ค่ะผ้าสมัยนี้ข้อกว้างค่ะแล้วอยู่นอกบ้านจะเปิดเต้าโชว์คนอื่นก็ยังไงอยู่นะคะเขาอยู่นอกบ้านจะให้เขาควักเต้าออกมาให้ลูกดูดหรอดูสถานที่และผ้าคลุมเขาสามารถก้มศบตาลูกเขาได้ค่ะอยู่นอกบ้านก็ต้องเกรงใจประชาชนส่วนรวมค่ะเขาทำถูกแล้วที่ปิดอีกอย่างก็เพื่อปกป้องไพรเวซีของเขาเองด้วยไปสุขที่บ้านก็ได้ครับมาข้างนอกคงไม่ถึงกะให้ลูกไม่มีความสุขขนาดนั้นนะผมว่าคลิปไอจีคลิปติ๊กต็อกเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่ไม่รับงานคู่เผยน้องน้อยใจนานหลายปีเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่ไม่รับงานคู่เผยน้องน้อยใจนานหลายปีปล่อยเป็นอิสระจะได้โตด้วยตัวเองยังซับพอร์ตเหมือนเดิมทำเอาแฟนๆหลายคนแอบสงสัยและแห่เป็นห่วงไม่น้อยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นสองพี่น้องเจนนี่ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นออกคอนเสิร์ตด้วยกันเลยและเห็นลินลี่รับงานเดี่ยวจนลือกันว่าทะเลาะงดออกงานคู่เจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะล่าสุดเจนนี่รัชนกมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เหมมะเรย
บนบาปสาบแช่งณเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมเปิดใจข่าวลือทะเลาะลินลี่เป็นอิสระเพราะว่าเจนนี่ภาระหน้าที่เยอะมากจนบางครั้งทำหน้าที่ได้น้อยเกินไปและถ้าบางทีลินลี่รอแค่เจนนี่คอนเฟิร์มว่าเพลงจะต้องออกเดือนนี้นะลินลี่จะต้องทำงานนี้เดือนนี้น้องก็จะไม่โตเราก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องโตด้วยตัวเองแต่ยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพลงนี้ดีไหมแต่งเพลงให้หน่อยถ่าย MV ที่ไหนดีแต่ว่าให้ลินลี่เป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างเพราะจะให้รับงานเดี่ยวให้เยอะขึ้นเพราะว่าเจนนี่พูดกับแม่กับน้องแล้วว่าอยากมีครอบครัวจริงๆอยากมีลูกเพิ่มถ้าเกิดท้องรอบนี้ยูจะไม่ให้ไปคอนเสิร์ตเพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุเหมือนคนที่แล้วลูกหลุดเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะแล้วก็อยากจะให้ค่ายได้หมดถ้าสดชื่นให้ลินลี่ทำต่อให้หน่อยเป็นเจ้าของค่ายไปเลยมีพี่อยู่ข้างหลังอย่าไปกลัวเพราะว่าถ้าเกิดน้องรอแค่หนูน้องจะไม่โตแน่นอนหนูมั่นใจคือเขาโอเคที่เป็นศิลปินอิสระเขาก็อยากลองอยากทำแต่ว่าเขาก็หน่อยๆที่เรามีเวลาน้อยลงเพราะว่าตัวเราก็ติดกันมาตั้งแต่คลอดจนมาถึงเรามีสามีและแยกบ้านก็ยังไม่ได้มูฟออนจากการน้อยใจแต่ก็ต้องให้เวลากับเขาไปเรื่อยๆคือเขาก็น้อยใจเรามาหลายปีนานจะร้องไห้ตลอดเวลาคุยกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าเจนนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรขอถ่ายคลิปไว้หน่อยรอให้ลินลี่มีบ้างนะจะได้ย้อนกลับดูคือเขาก็เด็กด้วยติดพี่เขาก็น้อยใจค่ะเขาก็บอกว่ากลับมาอยู่ใต้เถอะจะสร้างค่ายไว้ทำไมถ้าไม่มาอยู่หนูก็บอกว่าคือพี่อยากจะซื้อสภาพแวดล้อมให้อยู่จริงจริงไม่ว่าจะการเรียนหรืองานของพี่ที่หนูต้องถ่ายรายการทีวีอะคือหนูอะไม่นั่งเครื่องอยู่แล้วคือถ้าพี่อยู่ใต้พี่ก็ต้องขี่รถไปกลับทุกอาทิตย์มันไม่ได้ส่วนค่ายก็ยกให้น้องดูแลก็ไม่ใช่ว่าให้น้องหมดเราก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่ก็ยังชื่อเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้วลินลี่ก็ยังใช้นามสกุลได้หมดถ้าสดชื่นค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นแล้วก็ให้น้องบริหารและพี่ก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเจนนี่รัชนกเปิดใจข่าวลือทะเลาะแล้วตอนนี้เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วโหพี่วัยรุ่น19อ่ะพอเราจะด่าอะไรไปตัวเอง19ปีอ่ะไม่คิดบ้างหรือเขาก็บอกว่าเออตัวเอง19ปีตัวเองก็ไม่ได้กลับบ้านเร็วนะอะไรประมาณนี้คือหนูก็เข้าใจได้แรกๆอาจจะดุหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ข้อคิดเขาแล้วให้เขาคิดเองเพราะว่าเด็กก็ต่อต้านให้เขาไปเรียนรู้แล้วหนุ่มๆอ่ะมียังโหโทรศัพท์จับไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมหวงโทรศัพท์มากจับปุ๊บไฟช็อตเลยหนูว่าน่าจะมีคนจีบอยู่บ้างเราก็ปล่อยให้น้องเลือกอิสระหนูก็เป่าหูทุกวันว่าใครก็ได้ที่ไม่ได้เป็นภาระที่เป็นห่วงลินลี่นะก็บอกน้องถ้าเกิดจะคุยก็คือคุยคนที่โตแล้วสบายใจไม่ใช่ว่ามีปัญหาเรื่องงานคือถ้าไม่จำเป็นก็ดูไปก่อนด้วยอายุอ่ะไม่ต้องรีบก็ให้กำลังใจให้คำปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายจะห้ามได้หรือไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะอย่างเจนนี่ก็ไม่เคยห้ามได้เลยแม่ห้ามไม่ได้เหมือนกันก็รอชมเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นมาก่อน